สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็จะมาตัดหญ้านะครับวันนี้มีออเดอร์มาประมาณหมื่นท่อนนะครับออเดอร์ท่อนหญ้าหวานอิสราเอลนะครับวันนี้ก็จะทําการตัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดูบรรยากาศนะครับผมช่วงเย็นๆตอนนี้เหมือนฝนจะตกจะตกนะครับอําเภอสังขะนะครับตกแล้วบางส่วนนะครับก็ปัญหานะครับหน้าฝนนะครับสาหรับการจัดส่งนะครับหึงเลยครับ เวลาฝนตกมานะครับท่อนพันเปียกชื้นหนักครับทําให้ไม่สามารถตัดปุ๊บส่งได้นะครับทําให้ต้องหลังจากที่ตัดเป็นท่อนแล้วเราต้องผึ่งผึ่งลมนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับอย่างน้อยสักครึ่งวันนะครับเพราะว่าถ้าตัดส่งเลยหนักแน่นอนนะครับต่อมาคือเรื่องรากนะครับปัญหาหน้าฝนอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับรากนะครับตัวนี้ครับเวลากลับใบแห้งไปเวลาเจอฝนตกมันชื้นรากมันจะงอกนะครับ ทำให้รากมันเยอะนะครับแต่ไม่มีผลต่อการปลูกนะครับปลูกเกิดอีกแล้วนะครับเพียงแต่การจัดส่งนะครับผมมันจะเปลืองพื้นที่นะครับเปลืองพื้นที่นะเพราะว่ามีรากไอยเยอะอย่างนี้นะครับต่อมาคือตามันจะแตกนะครับอย่างที่เห็นนี่ครับผมเห็นตามันแตกไหมครับนี่ครับมันแตกเป็นตะปุ่มตะปําออกมาเพราะว่ามันเจอความชื้นนะครับทําให้การส่งเปลืองพื้นที่นะครับ อย่างปกติผมส่งหนึ่งกล่องนะครับถ้าเจอตาแต่อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นกล่องครึ่งนะครับซึ่งทําให้การจัดส่งก็ยากนะครับฉะนั้นเวลาผมตัดผมจะต้องแยกนะครับถ้ามีตาแบบนี้นะครับจะให้คนที่มารับเองนะเพราะว่าเขามารับเองมันใส่ง่ายแล้วนะแต่เท่าเดิมส่งก็จะเอาบนบนขึ้นมาหน่อยนะมันจะตามยังจะไม่แตกนะครับอันนี้คือปัญหาช่วงฤดูฝนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเจอความชื้นนะครับแต่ไม่มีผลต่อการการงอกนะครับ ถ้าเป็นฤดูแรงนะครับท่อนจะสวยโล้นนะครับสวยโล้นนะครับนี่ครับเอามาให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เริ่มตัดแล้วนะครับผมว่าเดิ์เริ่มมาทุกวันนะครับคนโทรมาทุกวันนะครับราคาก็ราคาเดิมท่อนละหนึ่งบาทามารับเองหนึ่งพันท่อนขึ้นไปแถมให้สามร้อยแต่ถ้าส่งนะครับหนึ่งพันท่อนขึ้นไปส่งฟรีนะครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่ง อยู่บ้านที่นี่ก okay? ็ nada, อยู่บ้านนอกนะครับผมอยู่บ้านนอกนะครับมี14หลังคาเรือนนะครับแต่มีคนมาชมสวนเกือบท prawda, ุกวันนะครับมาดูบรรยากาศต่างๆเพราะว่าที่นี่ทําเกษตรแบบผสมผสานมีความหลากหลายนะครับเลี้ยงวัวนะครับที่ตอนนี้ก็วัวประมาณสิบตัวนะครับมีทั้งชาเร่ชาโรเล่บามันนะครับหลายตัวเลยนะครับเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าเราปลูกญ้านะครับคือเรื่องงคือเราปลูกยาเพื่อจะเลี้ยงวัวนั่นหละ แต่เพียงแต่ว่าออเดอร์ท่อนพันมีนะครับเราก็เลยขายก่อนเพื่อเอาทุนมาซื้อวัวค่ายจ่ายเพราะว่าเราค่อนข้างที่มีค่า้จ่ายต่างๆนะครับฉะนั้นมันต้องมันต้องหารายได้ก่อนแน่เพราะว่าถ้าปลูกไม่ขายเลยไม่มีไรายได้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็ต้องขายนะครับก็เลยเลือกที่จะขายก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่หมักยีสต์กักมันนะครับเพื่อให้วัวกินนะครับนี่บรรยากาศเย็นๆนะครับ นี่ก็จะเป็นท่อนที่เราตัดนะครับเป็นท่อนที่เราตัดไว้นะครับคืนนี้เราก็จะลุยตัดนะครับคืนนี้ก็จะลุยตัดนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตัดอีกครับต้องแพ็คใส่กล่องนะครับออเดอร์ก็ยาวช่วงนี้นะครับออเดอร์มาทุกวันนะครับอย่างคืนนี้วันนี้ก็น่าจะหมื่นท่อนนะครับที่ต้องช่วยกันตัดนะครับตอนนี้ก็กําลังเข็นท่อนมาแล้วครับผมก็ลาเดียงในรถเข็นมานะรถเข็นหนึ่งก็จะได้ประมาณ500ท่อน5้า0ท่อนถึง700ท่อนท่อนกรถเข็นนะครับ ตอนนี้คือจะเอามาเก็บไว้โกดังตัวน,นี้ก่อนนะเพื่อหลบฝนตกนะครับนี่คนะรับบรรยากาศโอเควันนี้เย็นๆก็เอามาให้ชมทะเ้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มารับชมช่องเกษตรบมืองช้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ